สดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่วันอะไรคะวันนี้วันอังคารที่วันนี้วันอังคารที่18เลยนะคะพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั่วโมงที่1เลยเมื่อวานนี้เด็กๆมีการบ้านไหมเอ่ยมีตอบไม่เต็มเสียงมีการบ้านไหมคะมีค่ะเยอะไหมไม่เยอะเลยคุณครูให้ทบทวนทำมาหรือเปล่าเอ่ยทำแล้วทบทวนบทเรียนหรือเปล่าคะทบทวนเรื่องอะไรทบทวนเรื่องอะไรคะกลับไปบ้านทบทวนเรื่องอะไรคะสาระอ่านสาระอะไรมาลูกทบทวนสระจากไหนสระจากภาษาภาษีถ้าอ่านจากหนังสือภาษาภาษีอ่านบทที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหเขาบอกเขาอ่านบทสุดท้ายแล้วบทที่เกือบสุดท้ายค่ะบทที่12แล้วโอ้โหเรื่องอะไรนะบทที่12วันสงกรานต์อ๋อชอบวันสงกรานต์ก็เลยไปอ่านบทนั้นแล้วเก่งมากเอาละค่ะแล้วกลุ่มที่1ล่ะคะทบทวนบทเรียนมาหรือเปล่าทบทวนเยี่ยมมากเลยเรามาออกกำลังกายกันก่อนดีกว่าเรามาเตรียมความพร้อมจะเป็นเพลงอะไรนะจะเป็นเพลงอะไรนะที่ครูสนทนาไปเรื่อยๆคือให้เด็กเกิดความพร้อมนั่นเองแล้วนักเรียนปลายทางของครูพร้อมหรือยังชั่วโมงที่หนึ่งเด็กๆยังไม่ค่อยพร้อมใช่ไหมคะระวังค่ะ
ไหมคะเหนื่อยโอ้โหกลุ่มที่หนึ่งส่งเสียงดังเลยบอกว่าเหนื่อยครับเพราะว่าออกแรงมากกลุ่มที่สองเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะโอ้โหแปลว่ากลุ่มที่สองนั้นสดใสวัยแข็งแรงกว่ากลุ่มที่หนึ่งแน่ๆเลยแล้วนักเรียนปลายทางของครูนะคะพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วเยี่ยมมากเลยพร้อมแล้ววันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอากาศเป็นอย่างไรสดใสก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เป็นฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ว่าเป็นไงคะโรคเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยใช่ไหมคะเช้ายังหนาวบ้างถ้าใครตื่นก่อนไก่ขันเราก็จะได้รับอากาศที่สดชื่นใช่ไหมคะตื่นมาจะพบกับความเย็นนิดๆพอสายเข้าหน่อยเป็นไงคะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วแต่ต้นไม้ของเราก็ยังสดชื่นอยู่สดใสอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆบอกเด็กๆบอกว่าธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราแล้วเด็กๆรู้จักอะไรที่เป็นธรรมชาติบ้างคะต้นไม้ต้นไม้เพราะอยู่ใกล้ตัวมากเลยใช่ไหมคะอะไรนะคะน้ำตกแล้วกลุ่มที่หนึ่งล่ะคะรู้จักธรรมชาติอะไรบ้างกลุ่มที่สองเขาบอกแล้วว่ามีต้นไม้มีน้ำตกน้ำทะเลด้วยเห็นไหมคะภูเขากลุ่มที่หนึ่งนึกออกหรือยังมีอะไรอีกแม่น้ำโอ้โหเก่งมากเลยภูเขาแล้วลูกลำคลองเห็นไหมคะกลุ่มที่หนึ่งยังตอบไม่ได้เลยอะไรนะคะลำธารลำคลองแล้วก็ต้องมีลำธารใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะดอกไม้ให้ความสดชื่นกับเราแล้วก็มีอะไรอีกที่ให้ความแสงสว่างกับเราดวงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์กลางคืนมีดวงจันทร์และดวงดาวอันนี้เป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยถ้าวันไหนพระจันทร์หรือดวงจันทร์เต็มดวงเราก็จะรู้สึกว่าแจ่มใสใช่ไหมคะมองท้องฟ้าแจ่มใสเลยเพราะมีแสงสว่างอ่อนๆมาทำให้ไม่มืดมิดจนเกินไปเพราะเป็นฤดูหนาวเขาบอกว่าฤดูหนาวนั้นกลางคืนจะยาวกว่ากลางวันเพราะอะไรเอ่ยเพราะพระอาทิตย์ขึ้นช้าแต่มืดเร็วใช่ไหมคะเอาละค่ะฉะนั้นเด็กๆตื่นตามพระอาทิตย์มาโรงเรียนได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าฤดูนี้พระอาทิตย์มาช้านะคะเราต้องตื่นตามเวลานาฬิกาใช่ไหมคะเมื่อเช้าใครมาเรียนสายบ้างโอ้โหไม่มีเลยยอดเยี่ยมมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะไม่มีเหมือนกันเอาละค่ะวันนี้เด็กๆบอกครูแล้วว่ารู้จักธรรมชาติแต่นี้คุณครูมีภาพมาให้ทายจะทายถูกไหมนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วสั้นๆหาปิดตาให้มิดเปิดๆปิดแล้วเราจะปิดสัญญาปิ้งอ่านพร้อมกันค่ะธรรมชาติสดใสธรรมชาติสดใสอ้าวไปดูภาพเลยค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรตอนนี้คุณครูว่านักเรียนปลายทางตั้งใจมองอยู่แล้วก็เก็บสมุดเก็บดินสอก่อนใช่ไหมคะแล้วมองคุณครูอย่างเดียวมองมาที่จอโทรทัศน์ทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางสรุปตาเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วดูเลยค่ะปิ้งอะไรกลุ่มที่หนึ่งบอกต้นไม้สังเกตภาพให้ดีฝนทำไมคะเขาบอกว่าฝนนั่นเองอ่านพร้อมกันค่ะฝนฝนก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะภาพนี้ล่ะท้องฟ้ากลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเมฆกลุ่มที่สองบอกฟ้าสดใสอ่านพร้อมกันค่ะฟ้า
ไม่กว้าค่ะฟ้าฟ้าฟ้าอ้าวต่อไปอันนี้ละอะไรเอ่ยเมโอ้โหเยี่ยมมากเลยสังเกตคำด้วยนะคะเมเมอ้ามอเอคอเมคออะไรคะคอระคังเยี่ยมมากเลยภาพนี้ครูว่าตอบไม่ถูกแน่เลยโอ้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์แล้วดวงอาทิตย์ให้อะไรแสงสว่างแสงสว่างแต่มันทำไมคะตอนนี้เขาเรียกว่าแดดค่ะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะแดดแดดแดดภาพนี้ล่ะจะตอบได้ไหมเอ่ยนกอะไรโอ้โหกลุ่มที่สองตอบได้ด้วยนกอะไรนะคะนกกระจอกใช่หรือไม่นกกระจอกจริงๆด้วยกลุ่มที่สองเก่งมากมองนกออกด้วยอ่านพร้อมกันค่ะนกกระจอกพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามนกกระจอกภาพนี้ล่ะอะไรคะบางคนบอกทะเลบางคนบอกว่ามะพร้าวอ่านพร้อมกันค่ะมะพร้าวมะพร้าวก็เป็นต้นไม้นะคะให้ธรรมชาติที่สวยงามมีสีอะไรคะต้นมะพร้าวมีสีอะไรตอนนี้เรามาอ่านคำพร้อมกันนะคะดูสิคะว่าต้นทางหรือปลายทางอ่านได้ธรรมชาติสดใสพร้อมกันค่ะธรรมชาติสดใสธรรมชาติสดใสพร้อมกันนะคะไม่แข่งกันฝน